สำหรับน้องๆที่ไปโรงเรียนหลายๆคนก็จะร้องไห้โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนอนุบาล นะคะมิวก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการยังไงเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วไม่ให้ลูกร้องไห้โอ้ยากจังยากมากเนาะ มีวิธีการหลายแบบครับอันเนี้ยเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีเหมือนกันเท่าที่แล้วเรามีวิธีอะไรนะที่ครูบอกว่าอ่ะรอก่อนชวนเล่น TikTok เล่น TikTok กันมั้ยแล้วน้องก็อารมณ์ดีกันร้องเพลงกันสุดท้ายน้องรักเลยกอดครูเลยอันนี้เป็นอีก1วิธีคุณผู้ชมลองดูค่ะโรงเรียนวันที่2ไม่ตกลงใครต้องปลอบใครอ่ะทำไมอ่ะคุณครูคงจะใช้วิธีแบบหนามยอกต้องเอาหนามบ่งเหรอหนูร้องไห้หนักเลยใช่มั้ยลูกนี่หนูครูจะร้องให้หนักกว่าหนูแทบจะโอเอแล้วนะโอเออย่างงี้แล้วนะโอ้คุณครูก็น่ารักค่ะเห็นน้องร้องไงวันที่2แล้วก็ร้องคุณครูก็แบบเอ๊ะจะทำยังไงดีครูก็เลยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันครูร้องเป็นเพื่อนโอ้อันนี้ไม่ใช่ร้องเป็นเพื่อนร้องนำไปเยอะร้องหนักกว่าหนูน้อยคนนี้แล้วน้องจิตใจดีไงพี่ก๊อฟพอเห็นคุณครูร้องไห้หนักกว่าตัวเองทั้งกอดทั้งหอมอ่ะเลยเป็นห่วงครูกอดครูปลอบครูครูอย่าร้องเลยอ่ะคลิปนี้คนดูกี่วิวคะให้คุณผู้ชมทาย2ล้านอ่ะ2ล้านกว่าจริงป่ะเนี่ยเกือบ3ล้านวิวค่ะอุ๊ยตายไว้กรี๊ดใช่ค่ะนี่ว่างๆเรามาทำคลิปกันดีกว่าพวกเราอีกแล้วก็จะทำอะไรพี่ก็จะลองให้หรือจะยังไงดีมิวจะเป็นคนไหนอ่ะให้เลือกก่อนมิวลองได้หนักกว่าพี่ก๊อฟไม่ผู้หญิงความดราม่าไงความแบบดึงดราม่าอะไรงั้นผมไม่เล่นกับคุณแล้วผมจะไปตามสามีคุณมาให้คุณเล่นกัน2คน